ย้อนขึ้นมาดูที่ป่ามรดกโลกเขาใหญ่นะครับหลังจากที่สปกแจ้งความผอ.ชัยวัฒน์ยกหมุดสปกออกไปผอ.ชัยวัฒน์ออกมายืนยันแล้วว่าอีก7เดือนที่เหลือเนี่ยจะสู้ก่อนเกษียณและเรื่องลุกป่าเขาใหญ่ต้องมีคนผิดไปชมที่ผอ.ชัยวัฒน์ครับจบไปไม่มีใครผิดไม่ได้งานนี้ต้องมีคนผิดนะครับต้องมีคนผิดเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดนะครับเพราะว่าเราทิ้งตัวแล้วอ่ะนะครับเราทิ้งตัวไม่ใช่ว่าผมจะเกษียณแล้วผมทิ้งตัวมาเพื่อจะสร้างผมสู้มาตลอดชีวิตนะครับแล้วจบแบบหล่อๆแบบไม่มีใครผิดไม่ได้นะครับใครที่ทำหลักฐานเท็จใครที่อะไรหลักฐานเท็จใครไปออกเรือไม่ชอบเนี่ยต้องมีคนผิดถ้าเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดนะครับผมก็รับผิดชอบตัวผมเองอยู่แล้วเพราะว่าในการกระทำของผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมทิ้งตัวท่านแจ้งความเรามาก็ไม่เป็นไรนะครับเราคาดการณ์อยู่แล้วนะครับว่ายังไงเขาก็ต้องแจ้งนะครับเขาก็ต้องแจ้งเพราะว่าผมอะไปถอนหลักเข้ามานะครับถ้าเขาไม่แจ้งแสดงว่าหลักนั้นเนี่ยเป็นหลักเถื่อนหลักเท็จหลักที่ไม่ใช่ของสปกถูกไหมแต่ถ้าเขาแจ้งเนี่ยเป็นหลักของสปกแน่นอนนะครับถ้าเขาแจ้งเนี่ยเป็นหลักสปกแน่นอนเพราะนั้นวันนี้ก็สรุปไปเป็นว่ากลางๆ ก็คือทั้งสองฝ่ายก็ยื่นหลักฐานตัวเองว่าเป็นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทางเขาเองเขาก็บอกว่าพื้นที่ถูกจำแนกให้สปกใช้ประโยชน์ก็ตัดสินไม่ได้ก็ไปที่คณะกรรมการสปทช.วันแมปให้วันแมปเนี่ยเป็นคนตัดสินเอาเอกสารทั้งหมดมาวินิจฉัยว่าใครได้มาก่อนมาหลังยังไงวิเคราะห์ยังไงหลักฐานใครแน่นประกันก็ตัดสินตรงนั้นเมื่อตัดสินแล้วอยู่ในเขตสปกผมก็ต้องรับเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งความเท็จจับผู้ต้องหาโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาแจ้งความกลับคือก็ต้องโดนหมดเจ้าที่ของกรมอุทยานโดยเฉพาะเขาใหญ่ที่จับไปครั้งนั้นก็ต้องโดนหมดทุกคนถ้าบอกว่าอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีหลักฐานชัดเจนนิดๆการกระทำก็ว่าไปคุณจะยุติธรรมต่อเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่นะครับก็ต้องบอกเหมือนกันว่าที่แจ้งความผมไว้นะครับถ้าชี้มาเป็นของผมนะครับผมก็ฟ้องกลับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครที่สั่งการอะไรเงี้ยก็ต้องว่าไปตามกฎหมายเพราะมันจะจบแบบหล่อๆไม่ได้นะครับวันนี้จบหล่อๆวันนี้แต่วันนี้พื้นที่ป่าเราเหลือประมาณ 30% แล้วเราอยู่ห้อง4คูณ4ประชากร70ล้านคนก็ต้องลองนึกดูว่าเราจะมองถึงประเทศเราไปแบบไหนพัฒนาประเทศเรื่องการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ไม่มีอะไรเลยการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวต้องอาศัยทรัพยากรวันนี้ผมเชื่อว่าถ้าไปกระทรวงแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านที่ดีของกระทรวงทรัพย์แล้วก็ทางฝ่ายของกระทรวงเกษตรเนี่ยผมว่าเขาได้กลับไปคิดแล้วว่าป่าเรามันมีความสำคัญยังไงนะครับจัดที่ดินทำกินไม่มีป่าต้นน้ำก็ไม่รอดนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันดูจากเจไฟจากแผนที่อย่างเดียวไม่ได้ถ้าต้องลงการเช็คต้องลงในพื้นที่ด้วยนะครับบางทีไปขีดในหนองน้ำไปขีดในแหล่งน้ำซึ่งเป็นที่ผมบอกนะเป็นแหล่งที่น้ำจัดปีกมันอพยพย้ายถิ่นมาตามฤดูกาลอย่างเงี้ยมันก็เป็นแหล่งหนึ่งที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับทั้งสองกระทรวงไม่มีข้อครหากัน2เดือนคือหลังจาก2เดือนจะทะเลาะกันอีกผมฟังผู้ใหญ่ก็คุยกันก็เหมือนว่าทางเราพยายามที่จะเหมือนจะออกข่าวนะครับไม่คุยกับเขาทำไมไปออกข่าวอะไรประมาณนั้นนะครับก็เหตุที่มันเกิดกับสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันขณะที่มันเกิดมาแล้วเกิดซ้ำแล้วซ้ำครั้งซ้ำ2ซ้ำ3ซ้ำ4เนี่ยเราก็พยายามที่จะสื่อสารมาอยู่แล้วนะครับมีการแจ้งความดำเนินคดีหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่เป็นผลนะครับสิ่งที่เป็นผลที่สุดก็คือสื่อนะครับผมเชื่อว่าสื่อเนี่ยทำให้เห็นแล้วก็สร้างพลังวันนี้มีข้อยุติระดับหนึ่งแล้วรออีก2เดือนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครนะครับผมยืนยันหลักฐานผมพร้อมนะครับเรายืนยันว่าหลักฐานต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดทำถนนอะไรต่างๆเนี่ยเรามีพอที่จะยันว่าเป็นพื้นที่ของเทียนแค่เขาใหญ่คือจะจบไปไม่มีใครผิดไงจะจบไปไม่มีใครผิดไม่ได้งานนี้ต้องมีคนผิดนะครับต้องมีคนผิดเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดนะครับเพราะว่าเราทิ้งตัวแล้วอ่ะนะครับเราทิ้งตัวไม่ใช่ว่าผมจะเกษียณแล้วผมทิ้งตัวมาเพื่อจะสร้างผมสู้มาตลอดชีวิตนะครับแล้วจบแบบหล่อๆแบบไม่มีใครผิดไม่ได้นะครับใครที่ทำหลักฐานเท็จใครที่อะไรหลักฐานเท็จใครไปออกเรือไม่ชอบเนี่ยต้องมีคนผิดถ้าเขาไม่ผิดผมก็ต้องผิดนะครับผมก็รับผิดชอบตัวผมเองอยู่แล้วเพราะว่า
ในการกระทำของผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมทิ้งตัวแล้วครับผมอยากให้ประเทศมีการพัฒนาแล้วอยากให้มีป่า 40% แล้วก็ให้ทุกคนมีสำนึกในการจัดนะครับว่าเราต้องอยู่ร่วมกันทุกคนในชาติต้องมีสำนึกนะครับโดยเฉพาะข้าราชการก็ต้องมีสำนึกในการเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองครับก็บอกแล้วฮะถ้าลงมาแบบนี้ฟาดกันแบบนี้มันต้องเจออยู่แล้วแปดเปื้อนอะไรต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่ที่จะชี้แจงไม่ว่าจะปปช.ชี้มูลไม่ว่าจะเป็นการตั้งกรรมการสอบหรือมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญาในเรื่องของถอนหลักอะไรเงี้ยผมก็มีหน้าที่ในการที่จะนำหลักฐานของผมไปชี้แจงนะครับศาลแล้วก็พนักงานสอบสวนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้ก็ว่ากันไปในส่วนที่ผมมีเนี่ยผมยืนยันว่าผมเป็นข้าราชการที่ไม่เคยเรียกรับเงินใครผมไม่เคยทุจริตเรื่องการเงินนะครับผมทำหน้าที่ที่จะปกป้องทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผมไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับลูกน้องผมที่เขาทำอยู่เนี่ยนั่นคือสะท้อนกลับมาที่ผมแล้วผมก็ปกป้องสู้มาอยู่แนวหน้าที่จะทิ้งตัวเพื่อที่จะรักษาพวกเขาไว้ให้ได้นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เราพร้อมรับอยู่แล้วนะครับเหตุที่เกิดมาในอดีตที่มันมีอยู่ เราไม่ได้จริงๆเราบอกเราภูมิใจในสิ่งที่เราทำ เพราะอะไรผมยืนหยัดในสิ่งที่ผมรับรู้ผิดชอบชั่วดีว่าเราเนี่ยเป็นข้าราชการของพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับผมไม่มีอะไรนะครับผมทำไปแล้วผมไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาเลยผมรับดำแล้วผมได้รางวัลนำจับผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็ได้เฉพาะป่าของคืนผมได้ศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์ป่าพิทักษ์ป่าคืนมาเพราะนั้นก็ว่ากันไปตามนะครับรออีกสองเดือนนะครับสคทช.ชี้มาแบบไหนวันแบบชี้แบบไหนก็ว่ากันตามกฎหมายผอ.ชัยวัฒน์ยืนยันนะครับปัญหาสปก.เขาใหญ่จบแบบหล่อไม่ได้งานนี้ต้องมีคนผิดถ้าเกิดสปก.ไม่ผิดผอ.ชัยวัฒน์ก็บอกว่าพร้อมผิดยอมรับผิดนะครับเดี๋ยวเราตามต่อเนื่องนะครับ